องแล้วผมอยากรู้แล้วว่าโอเคหลังจากที่มันเป็นจ็อบใหม่และหน้าที่ใหม่ของพี่ทีในปี2022ความเข้าใจในแฟนบอลอยากรู้ว่าแล้วพี่ทีมีส่วนในการคัดเลือกเสนอหรือตัดสินใจในการที่นักเตะไทยคนต่อไปนี่มันมากน้อยแค่ไหนพี่คือจริงๆอ่ะคนสเกาต์มันมีครับแต่ในการจะให้เขาไปสเกาต์ใครเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่เราบอกเขาก่อนให้ลองไปสเกาต์คนนี้ให้ลองไปสเกาต์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าให้พูดชื่อเลยนะเอาแบบตัวดูบอลไทยดังเลยนะอย่าบอกจะทำให้ท่องผมไปไทยไลน์แล้วบ้านผมขำพี่อย่าบอกเลยนะถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือสุภโชคคือคนแรกที่เขาหมายมั่นแต่ยังอยู่ในกระบวนการด้วยเรื่องของโควิดด้วยอะไรก็ตามหรือเป็นภาพที่มันอาจจะตอนนี้ยังมาไม่ได้แต่เขาก็ยังมองภาพอยู่ว่าแล้วมันควรจะต้องทำยังไงหรือว่าอะไรยังไงที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปคำว่าคนแรกที่หมายมั่นคือเป้าหมายแรกที่จะไปสเกาต์หรือเป้าหมายแรกที่จะพูดคุยเขาสเกาไปแล้วโอ้สเกาตั้งแต่แมตช์ทีมชาติไปแล้วโอ้นั่นแหละทุกอย่างมันเกิดมาตั้งแต่ตอนดีลมันเกิดแล้วเขาก็พยายามสเกามาแต่ว่าตอนนี้เอาพี่ให้คำว่าเป้าหมายแรกก่อนนะแต่ว่าเรื่องของการคุยอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่คุยแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาแบบไม่ต้องมีคำถามเลยจบแล้วพวกเราไม่วันนี้จบแล้วพวกมึงมารอแล้วจบแล้วอ่ะแต่พี่ก็ยังคิดว่าเอกนิดดีเอาง่ายๆคือว่าซัปโปโรไม่ได้มีเป้าหมายเดียวแต่สุภโชคสารชาติคือเป้าหมายแรกที่จะเดินหน้าทันทีใช่อย่าออกจากกันก่อนมีการคุยแล้วเบื้องต้นแต่แค่ฉันยังไม่ได้ออฟเฟอร์ยื่นให้ไปว่าอะไรอย่างนั้นแบบเป็นทางการไปต่อไม่ถูกเลยกูเอ้านี่ไงเปิดเทปแรกเลยเอาให้ดังเลยโอเคอ้าวอุ๊ยเจ้าชายอดีตเอาผมใช้คำนี้อดีตเจ้าชายซัปโปโรมาอยู่กับเราแล้วเจ้าชายมาแล้วอดีตนะผมย้ำว่าอดีตเจ้าชายซัปโปโรมาอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณเฮ้ยคุณอดีตคุณเนี่ยคุณเนี่ยยังไงเนี่ยฮะที่พี่ทีพูดเรื่องสุภโชคอ่ะใช่หรือเปล่านี่ใช่หรือเปล่าใช่เพราะผมจำได้ว่ามันมีบทสนทนาถามนักเตะไทยคนอื่นคนหนึ่งว่าหายเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ฮะนักเตะไทยคนนึงอ่ะที่แบบมีคนถามว่าเขาหายเมื่อไหร่เนี่ยเกี่ยวข้องกับอาจารย์ทิสังไหมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันมาตลอดแหละตั้งแต่วันแรกกับพี่ทีถ้าถามว่าถ้าเป็นคนนั้นเอก็ได้ก็ได้ผมจะบอกเลยให้ว่านี่มาแล้วคนจริงพี่ทีก็รู้อยู่แล้วพี่ไปอ่านไลน์ด้วยล่าสุดอ่ะเออพี่อะอะไรควรจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซัปโปโรที่สุดในฤดูกาลที่มาถึงก็มีนักเตะไทยไปแน่นอนพูดเป็นล้านรอบแล้วมีนักเตะไทยไปแน่นอนทำไมคุณดูไม่ได้อินกับสถานการณ์ว่ามันจะเป็นสุภโชคสารชาติคืออะไรนะทำไมคุณดูไม่อินกับการที่จะเป็นสุภโชคสารชาติคือคุณไม่เชื่อหรือคุณไม่เห็นภาพนั้นผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ดีกว่าผมพูดได้แค่นี้พี่ทิรู้ไหมไม่รู้ก็ผมพูดได้แค่นี้เดี๋ยวผมพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเสียหายงั้นไม่ถามคนถามว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะรู้เรื่องนี้อ่ะพูดไม่ได้วะพูดไม่ได้จริงจริงเหรอเอางี้ถ้าพี่รู้พี่จะรู้สึกยังไงอ่ะก็ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่สำหรับพี่น่าจะเป็นเรื่องราวที่สุดยอดแล้วกันโอ้แต่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ประโยชน์อย่างนี้มันก็ค่อนข้างเจาะลงไปได้สุดยอดนี่แม่พี่เต้สนิทหลายคนอาจจะไม่ใช่เช็คก็ได้ไงใช่อาจจะไม่เช็คก็ได้แต่หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกสุดยอดแปลว่ามันก็ต้องเป็นคนที่พี่รู้สึกแบบผูกพันชื่นชอบคลั่งไคล้ใช่ถ้าในมุมมองผมที่ติดตามเจลีกติดตามอะไรผมว้าวอยู่แล้วผมก็จะช่วยมีนักเตะไทยไป
อ้าวก็เราถึงบอกว่าไอ้ที่เราคุยไปเนี่ยอย่าไปฟันธงใช่แต่คุณเนี่ยใส่เสื้อซัปโปโรดีแล้วเออแต่ว้าวแน่นอนสิ่งที่อยู่ในหัวผมตอนนี้ผมไม่รู้แล้วผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นวงในอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วผมคาดการจากสัญชาตญาณผมเราจะเห็นการเปิดตัวของนักเตะไทยกับซัปโปโรเร็วๆนี้เพื่อให้กระแสของซัปโปโรเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงแต่ไม่ได้การันตีว่านักเตะคนนั้นจะย้ายไปเล่นทันทีกูชอบหน้าไอ้ช่องว่าเลยตอนนี้อันนี้คือกูมั่วนะทุกคนกูมโนนะนี่หนึ่งสองนักเตะไทยมากกว่าหนึ่งคนจะย้ายไปเจลีกหลังจากครึ่งฤดูกาลหน้ามีโอกาสสามนี่ดูหน้ามันดูหน้ามันหนึ่งในนักเตะที่เป็นน้องรักผมกำลังเข้าข่ายในการย้ายไปเจลีกนี่คือ3สิ่งที่อยู่ในหัวผมทุกคนถูกต้องผมว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่ะพี่เต้จะเป็นคนหนึ่งที่ว้าว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 กับเรื่องนี้นี่